สวัสดีพี่น้องเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเช้านี้นะก็ยังสวิงอยู่ในกรอบในภาพเล็กๆนะครับแถวแนวรับสำคัญนะแถวมัน 60,000 ที่ไม่ควรหลุดนะครับเมื่อวานก็มีการปรับตัวดิฟลงไปแถวมัน 62,000 แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาแถวมัน 64,000 นะตอนช่วงเช้าตอนนี้นะครับถ้าดูในฝั่งของสถานการณ์แรงกดดันต่างๆเนี่ยเริ่มมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆอย่างค่อนข้างบีบมาอย่างเช่นฮาร์ฟวิ่งนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกแค่2วันรวมถึงสงครามที่กดดันนะครับแล้วก็ในฝั่งเงินเฟ้อการปรับขึ้นดอกของเฟดนะครับที่ตอนนี้ตลาดกำลังกังวลอยู่แล้วก็พยายามที่จะเลือกทางอยู่ก็มีการตั้งคำถามว่าแถวโซนนี้ควรจะต้องเคลียร์ในฝั่งสปอตไปเลยไหมหรือว่าทำการขายเกลี้ยงเพื่อถือในฝั่งของ UDT หรือว่าในฝั่งของเงินสดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันในคลิปด้วยตลาดภาพรวมตอนนี้เรามองกันไงเล่นดูคลิปครับ Macbit เป็นผู้ให้บริการทางด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนๆที่สนใจและยังไม่มีบัญชี Macbit สามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนเราได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในชั้นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของฟีนิกซ์อินเด็กซ์เพื่อนๆเช้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าตลาดเริ่มมีการดีดขึ้นมานิดนึงประมาณ 0.5% นะครับตอนช่วงที่ปิดไปก็มีการดีดขึ้นมาตอนทำเฟรมเดย์นะก็ขึ้นมาอยู่ที่67ในฝั่งของความโลภความกลัวนะตอนนี้ก็อยู่ในโซนความโลภปกติอยู่นะครับคริปโตบับเบิ้ลภาพรวมเนี่ยเอาคอยก็เริ่มมีการกระเตื้องเกิดขึ้นนะครับ FTM บวกขึ้นมา 10% WLD 10%ชิบะ 6% TAA 18% เปเป้ 9% เดี๋ยวจะไปเจาะกันในฝั่งเอาคอยกันด้วยนะครับเช้านี้เนี่ยถ้าเรามาอัปเดตในฝั่งของตัว Bitcoin TF Flow Table นั้นเพื่อนก็ติดลบมาต่อเนื่อง3วันละวันนี้วันที่3นะครับก่อนหน้านี้ก็ติดลบเหมือนกันนะเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยตอนนี้มาจากทางฝั่งของ BlackRock คนเดียวเลยคนอื่นนี่ถ้าจะซื้อกันน้อยมากแล้วก็ล่าสุด16เนี่ยทางฝั่งของ ARK ก็มีการทยอยขายมาบ้างเหมือนกันนะครับในฝั่ง GBC ก็ขายเรื่อยอยู่ละนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin Halving ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเพื่อนอีก2วันเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีฟีดแบคกับตลาดยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวดีที่หลายคนจับจ้องก็คือในฝั่งของตัวฮ่องกงก็มีการ approve ใช่ไหมที่พูดกันไปเมื่อวานด้วยในฝั่ง Bitcoin แล้วก็ในฝั่ง Ethereum แล้วก็มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะครับเราคิดว่าเม็ดเงินเนี่ยน่าจะ flow เข้ามาจากทางฝั่งของจีนฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะก็น่าจะมาช่วย absorb ตลาดช่วยอุ้มตลาดแล้วกันนะฮะทางฝั่งสงครามก็ยังกดดันต่อเนื่องอยู่นะก็ไม่รู้ว่าจะไปจบยังไงนะเพื่อนก็ทำให้คนที่จะกดซื้อกดบายเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งๆนิ้วเหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะกดบายก็แบบเอ้ยค่อนข้างเก่งๆนิดนึงนะแต่ก็ทำการดีเซลเรื่อยๆอยู่แล้วในฝั่งของบิตคอยน์นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ส่งผลนะเพื่อนในฝั่งเงินเฟ้อที่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาด้วยนะครับนิดนึงนะนิดนึงจากการฟอร์แคสต์ในรอบก่อนแล้วก็ตัวเลขครั้งที่แล้วด้วยนะครับล่าสุดที่ออกมาก็ทำให้แรงกดดันในฝั่งของตัวเงินเฟ้อด้วยที่ทำให้ตลาดยังตึงๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามเพื่อนทางฝั่งของปีเตอร์ชิปนะครับที่เป็นนักแช่งแล้วกันนักแช่ง BC นะครับขาประจำนะเขามีการตั้งคำถามว่าในฝั่งของตัว Bitcoin ETF เนี่ยมันจะเป็นดีมานด์หรือว่าเป็นความต้องการจริงๆหรือเปล่าจริงๆหรอที่จะทำให้ Bitcoin เนี่ยสามารถขึ้นไปฮิตทาร์เก็ตแถวประมาณ 100,000 เหรียญที่หลายๆคนเนี่ยพูดกันไว้เยอะมากเลยว่าขึ้นแน่นอนไงก็ขึ้นแน่นอนนะครับทางฝั่งฟิเดชิปก็มีการตั้งคำถามนะครับตรงนี้เพื่อนที่เห็นกันเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปคุยกันหน่อยนะครับคราวนี้มาอัปเดตในฝั่งไพ่ราคาล่าสุดกันตอนช่วงเช้านะภาพเดย์ที่ปิดไปมีการทิ้งไส้ลงไปใช่ไหมแถวประมาณ 60,000 กว่า 62,000 แล้วก็มีการดึงกลับขึ้นมาซึ่งการดึงกลับขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับมันทำให้ตัวแท่งเทียนเนี่ยปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากการเรียงตัวนะเพื่อนการเรียงตัวเนี่ยเป็นแท่งเต็มบิ๊กแบ็กใช่ไหมคอลเลคชันขึ้นมาเป็นแท่งเบาเป็นแท่งเต็มกดลงมาอีกเป็นลักษณะของตัวบิ๊กแบ็กแล้วก็เป็นเอ็นกราฟิ่งด้วยบาร์เอ็นกราฟิ่งด้วยแล้วก็คอลเลคชันขึ้นมาเป็นแท่งเบาดังนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยมันเป็นขาคอลเลคชันหรือเปล่าในการที่จะดรอปลงต่อนะครับถ้ามันเป็นขาคอลเลคชันตรงจุดนี้อาจจะต้องทำยังไงอาจจะต้องทยอยลดสปอตไหมในการคอลเลคชันขึ้นมาของเอาคอยหรือว่าในฝั่งของบิตคอยที่ทำการเทรดในฝั่งของขาลองอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของแนวรับเนี่ยมันก็มีแนวรับที่ค่อนข้างมีสำคัญตรงนี้นะที่ยังมันยังไม่หลุดนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ค่อนข้างบีบๆนะครับถ้าไอตัวแท่งเทียนตรงนี้ที่เรียงอยู่เนี่ยมันอยู่ด้านล่างแล้วหรือมันหลุดไปแล้วเนี่ยอันนี้เราจะมองอีกแบบนึงคือค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะคอลเลคชันมาเพื่อดรอปลงต่ออะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของตัวแนวเทรนไลน์นะที่ผมอยากจะให้เพื่อนดูอีกอันหนึ่งคือตอนนี้มันหลุดลงมาจากตัวแนวรับใช่ไหมแนวรับที่เป็นตัวแท่งเทียนปิด
นะครับตรงนี้พลาดตรงนี้แล้วก็จะได้ตัวแท่งนี้ที่หลุดลงมาคราวนี้การคอลเลกชันในรอบก่อนมันขึ้นไปเทสมันขึ้นไปแตะรอบหนึ่งนะครับแล้วมันก็หลุดมันก็ดรอปลงมาต่อเป็นลักษณะของแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับคราวนี้จุดที่เราจะใช้ในการอ้างอิงว่าเฮ้ยหลังจากนี้มันจะมีการเลือกทางในทิศทางไหนเนี่ยก็คือแนวต้านตรงนี้แล้วก็แนวรับตรงนี้ค่อนข้างบีบมากๆแล้วใช่ไหมก่อนอันนี้มันเล่นอยู่ด้านบนใช่ไหมมันบีบด้านบนเห็นไหมครับตอนนี้มันบีบด้านล่างแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยจะเป็นตัวเลือกทางนะครับเราจะต้องเวทและซีแล้วก็รอดูสำหรับคนที่แบบเฮ้ยรอจังหวะในการที่จะเอนทรีเข้าไปถ้าเอนทรีณจุดนี้แล้วมันเป็นขาคอลเลกชันอาจจะมีการปรับตัวดรอปลงมาได้หรือว่าบางคนที่แบบเฮ้ยทำการขายทั้งหมดไปก่อนเลยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่หลุดแล้วก็ขึ้นต่อได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะรอการเลือกทางก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีการเอนทรีราคาเข้าไปนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวรูปแบบแรกนิดนึงก็ยังมองได้อยู่ในฝั่งของตัวเลกราฟแฟตนะ A B แล้วก็ C ลงมาตรงนี้นะครับซึ่ง C เนี่ยถ้าเกิดมันออกข้างตรงนี้อาจจะไม่ใช่ละไม่ใช่ขา C ละเพราะว่าขา C ถ้าจบจริงๆคงต้องรีบเด้งขึ้นมาแล้วก็ทำฐานใหม่แล้วขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีไม้ที่เราสามารถเทรดขายเอาได้อยู่ไม้นึงนะเพื่อนคือถ้าหลุดเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปรอเล่นด้านล่างราคาเอานะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดตรงจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงที่ดีเหมือนกันในการที่จะ forecastตัวภายราคาที่จะขึ้นไปในฝั่งของเวฟ5ด้านบนได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะในฝั่งขา L ที่ใครอยากจะเทรดก็เทรดได้ไม้หนึ่งประมาณนั้นนะครับคราวนี้หลังจากที่จบเวฟ5แล้วเนี่ยมันก็จะมีการคอลเลกชันลึกละตรงนี้ก็อาจจะต้องรอการคอนเฟิร์มในฝั่งเวฟ4เล็กๆตรงนี้ว่ามีการเบรกดรอปลงมาอีกครั้งนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานอีกทีไปพูดกันตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วอีกทีนึงนะคราวนี้เราดูกันในฝั่งของตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนกันต่อนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านแนวนอนตอนนี้นะครับมันก็บีบๆเหมือนที่ผมบอกนะว่าไอ้ด้านบนเนี่ยตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความสำคัญไอ้ตัวด้านล่างที่มันมีการเบรกดูดลงมาคือแถวโซนนี้นะครับแล้วก็ตัวแนวรับที่อยู่โซนนี้ก็จะเป็นจุดที่มันจะบีบๆว่าเขาจะเลือกทางไหนนะถ้าเกิดสมมติเขามีการออกข้างนั่นเพื่อนออกข้างซึ่งออกข้างเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีมันอาจจะเบรกลงมากกว่าหมายความว่าแรงมันแรงที่ขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะขึ้นดีๆเลยเนี่ยมันควรจะต้องเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือแบบดำขึ้นมาแล้วก็ย่อเบาๆแล้วก็ขึ้นไปต่อเลยอันนี้เป็นรูปร่างของการที่จะปรับตัวเป็นลักษณะของบูลลิตเทรนด์ขึ้นไปต่อนะครับแนวรับต้านแนวนอนเนี่ยเราก็มองแบบนี้ว่าเฮ้ยอาจจะมีการรีเทสย่อลงมาแล้วขึ้นต่อนะครับคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของตัวการลงลึกบ้างตอนนี้มันหลุดมาแล้วนะครับมันหลุดมาแล้วแล้วก็ฮาฟวิ่งเนี่ยเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นสีส้มตรงนี้เนาะสีส้มเนี่ยเหลือแค่2วันเท่านั้นยังไม่มีการกระเตื้องอะไรของภายราคาเกิดขึ้นเลยดังนั้นไอ้เทรนด์ที่มันมีการตัดลงมาแล้วของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยมองว่าอาจจะมีการปรับตัวลงต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยทำการโพชั่นทำการเปิดโพชั่นในฝั่งของการล็อกแวลูไว้ที่เราอัปเดตเพื่อนนะครับใน Discord เนี่ยก็ล็อกไว้อยู่แล้วก็เมื่อเช้าเติมไปนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยการแข่งในฝั่งของกิจกรรมเราเนี่ยเราอยู่แรง8นั้นเพื่อนถ้าไม้เนี่ยมันดรอปมาจริงอาจจะมีการขยับแรงได้นะครับก็ขึ้นอาจจะขึ้นมาอยู่ด้านบนต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันก็สามารถเข้ามาแจมใน Discord ได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของมุมมองการปรับตัวดรอปลงลึกเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเคสนี้นะน่าจะลงได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของเวฟ2ที่ไซด์เวย์มาแล้วใช่ไหมไซด์เวย์มาแล้วจะเป็นแฟลตหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปร่างของการไซด์เวย์หรือว่าออกข้างนะครับเวฟ2ดังนั้นเนี่ยเวฟ4เนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าคอลเลกชันลงมาเป็นลักษณะเหมือนซิกแซกนะครับเป็นไกด์ไลน์ของการสลับที่เราพูดคุยกันไปก็มีเคสเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าดูจากเทรนไลน์หรือว่าดูจากพวกแนวรับต่างๆเนี่ยมันเริ่มหลุดลงมาละมันเริ่มหลุดลงมาประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้มาเจาะกันในฝั่ง NMC กันบ้าง NMC ยังมองขาขึ้นอยู่นะตอนนี้มันยังคอนฟลิกต์กันระหว่างมุมมองของเทรนไลน์มุมมองของทางฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดมองจากแล้วแนวรับแนวต้านแนวนอนเนี่ยเราจะเหลือไม้ที่เราสามารถเทรดได้ไม้สุดท้ายประมาณนั้นในฝั่งขา L นะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นแนวรับสำคัญแถวมัน 50,000 นะครับตรงนี้ก็จะมีแนวที่เป็นตัวดีมานด์ด้านในอยู่นะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเทรนไลน์กันบ้างเทรนไลน์เนี่ยมันหลุดลงมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเทรนไลน์ที่อยู่ระยะใกล้มันหลุดลงมาแล้วถ้าเกิดเราตีไส้นะไส้นี้เนี่ยหลุดมาละแล้วขาคอลเลกชันตรงเนี้ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันคอลเลกชันขึ้นไปแล้วไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่ผมกำลังเจาะดูคือถ้ามันไม่ไหวเนี่ยตรงนี้มันลงมาเทสมันไม่ควรลงมาเทสอีกรอบคือมันควรจะแบบแรงเทสตรงนี้ควรจะต้องค่อนข้างสตรองก็คือแตะปุ๊บดีดขึ้นต่อไปเลยไม่ต้องลงมาย่ำอีกรอบนึงถ้าลงมาย่ำเนี่ยหมายความว่ามันไม่ค่อยมั่นใจในฝั่งของการเทสรอบนี้นะครับแล้วถ้าดูในฝั่งของตัวภาพย่อยๆนะเพื่อนในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญเหมือนกันว่าแถวโซนเนี้ยจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับภาพ4ชั่วโมงจะเป็นลักษณะของการคอลเลกชันคืออาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็นดาวเทนพูดผิดนะครับในขาลงอยู่คือถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มภาพ4โมงเลยคุณจะต้องเบรกแถวโซนนี้
ขึ้นไปเหมือนเบรกบันไดก่อนหน้าขึ้นไปได้ประมาณ 66,300 ถ้าเบรกไม่ได้คอร์เรคชั่นตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนจะยืนไม่ได้คอร์ดดรอปลงมาต่ออันนี้ก็ยังเป็นการฟอร์มตัวในฝั่งดาวเทรนต่อคือภาพ4ชั่วโมงเนี่ยใกล้เข้ามามากอ่ะ ที่จะมีการคอนเฟิร์มนะครับในตอนช่วงบ่าย3ก็คือ11โมงเนี่ยถัดไป7โมงเนี่ยคอนเฟิร์มไปแล้วว่ามีการยืนได้ใช่ไหมแต่บ่ายโมงไอ้11โมงไม่ใช่บ่ายโมง11โมงแล้วก็บ่าย3เนี่ยถ้ายังยืนไม่ได้แล้วก็ปรับตัวดรอปลงไปเป็นแท่งเต็มต่อเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการคอร์เรคชั่นลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยจุดตัดสินใจในฝั่งของการช็อตเพื่อเฮดโพซิชั่นในรอบเนี้ยผมอาจจะรอดูตอนช่วงบ่าย3ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันใน Discord อีกทีนึงนะฮะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของตัวดาวโจนส์กันบ้างเมื่อวาน ก็มีการกระเตื้องของราคานิดหน่อยนะครับบวกขึ้นมา60กว่าจุดนะครับ Nasdaq แท้งเต็มลงมาแล้วก็คอร์เรคชั่นนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับน้ำมันไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะไหลยกขึ้นมาเรื่อยฟอร์มตัวได้ค่อนข้างสวยนะแต่ด้านล่างนะที่เราอัปเดตกันว่าดาวจุดเนี้ยเป็นจุดที่มีรีสปอร์ตที่ค่อนข้างดีนะครับท่านเพื่อนเปิดมาตั้งแต่11เนี่ยตอนนี้ขึ้นมา85นี่ก็นั่งยิ้มกันอยู่นะครับในฝั่งของตัวดอลลาร์ DXY ก็ยังพุ่งขึ้นต่อนะเพื่อนยังทะยานขึ้นต่อเนื่องเลยตอนนี้106ขึ้นมาจ่อละนะครับแล้วก็ในฝั่งไอซ์ไซก็ฉีกขึ้นมาละนะครับต่อเนื่องจากในฝั่งของตัวดาวโจนส์ NASDAQ ที่โดนเทขาย Bitcoin ด้วยนะฮะแล้วก็หุ้นจีนอะไรต่างๆก็มีการคอลเลคชันเพิ่มเติมนั่นแหละตอนนี้เนาะก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยน่าจะไหลโฟลเข้าไปที่ดอลลาร์ด้วยนะครับนะตอนนี้นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวทองคำกันบ้างนะฮะเป็นยังไงตอนนี้นะทองคำเนี่ยถ้าดูมีการทำไดเวอร์เจนต์อีกรอบหนึ่งนะเพื่อนตอนเนี้ยไอตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่ล้อขึ้นมาก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ในฝั่งแท่งเทียนปรับตัวเบรกขึ้นมาเป็นนิวไฮอีกรอบนึงในแท่งปิดนะแล้วก็ในฝั่งไอซ์ไซไม่ยอมที่จะทำการเบรกนิวไฮดังนั้นเนี่ยตรงนี้เกิดไดเวอร์เจนต์อีกรอบส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการออกข้างก่อนถ้าเกิดออกข้างแล้วยื้อๆนะอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะรับของในการเล่นขาลองต่อนะครับแต่ถ้าเกิดคอลเลคชันดรอปลงมาเลยแล้วก็ทะลุซึ่งเทรนด์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ขาเทนของเขาเนี่ยถ้ามันทะลุขาเทนลงมานี้ซึ่งเพื่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับอาจจะมีการยุติสงครามหรือว่าเลิกกันจริงๆจับมือกันอะไรเงี้ยอาจจะทำให้ตัวทองคำคอลเลคชันดรอปลงมาแรงได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับในฝั่งทองคำหาจังหวะเหมือนกันในการเปิดอยู่ก็ในฝั่งพี่ศิลป์น้องตังที่อัปเดตไดเรคชั่นการเทรดใน Discord แล้วก็มีการเปิดกันเรื่อยๆนะครับในฝั่งของตัว XM ก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้นะฮะแล้วก็ในฝั่งของคริปโตเคอเรนซี่ Bitcoin เนี่ยก็สามารถนำ USDมากรอกในห้องเว็บ3 member ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องคอยโยนเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามแจมกันในตัวเว็บ3 Talk ได้นะครับก็จะมีการอัปเดตแอคชั่นการเทรดเรื่อยๆในนี้นะนะครับแล้วก็มีการสอนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้สอนฟรีนะเพื่อนไม่เก็บเงินนะครับคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งเอาคอยกันต่อนะฮะเอาคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวที่น่าจะต้องระมัดระวังก็คือตัวที่ลงมาจ่อโลนะฮะเพราะว่า Bitcoin เนี่ยมันจ่อที่จะเบรกตัวกรอบตรงนี้เหมือนกันถูกมั้ยกรอบตัวแนวรับตรงนี้นะที่มันจ่อเบรกอยู่เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยไอ้กล่องขาวด้านบนหรือว่ากล่องแดงด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากแท่งเทียนเนี่ยน่าจะเลือกด้านล่างนะเพราะว่ามันเรียงตัวค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดตัวคอยมันเบรกหลุดด้วยคือบางตัวมันลงมาก่อนแล้วนะครับแต่ตัวที่ควรจะต้องระมัดระวังคือตัวที่จะเบรกหลุด อย่างเช่นพวกเนี่ยบิตทามอย่างเงี้ยโลอยู่ตรงเนี้ยมันปิ่มมากละถ้าในฝั่งบิตคอยเลือกข้างล่างปุ๊บไอ้ตัวนี้น่าจะเลือกข้างล่างด้วยแต่การเลือกข้างล่างของเขาตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันทำยูโรพอมันทำยูโรปุ๊บโครงสร้างทั้งหมดตรงนี้มันจะเสียหมดเลยนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังอันนี้คือ1ตัวนะแล้วก็ในฝั่ง XRP เหมือนกันนะครับ XRP เนี่ยเห็นมั้ยตัวอื่นเขาขึ้นมา XRP ไม่ขึ้นนึกออกใช่ป่ะแล้วก็ลงมาจ่อโลที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญด้วยตรงนี้สีแดงนะซึ่งถ้ามันหลุด Bitcoin หลุด XRP หลุดด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะไปเจอด้านล่างซึ่งมันจะหนักกว่าเดิมนะครับมันจะหนักกว่าเดิมนะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะในฝั่งตัวที่จ่อนิวโลส่วนในตัวที่นิวโลไปแล้วเนี่ยเราโฟกัสในฝั่งขายเอสอยู่ละนะครับก็จะในพวกกลาอะไรเงี้ยเห็นมั้ยมันก็ดรอปลงมาเยอะกว่าตัวอื่นเห็นมั้ยครับถ้าดูจากเปอร์เซ็นเทจในการดรอปเนี่ยจากยอดนะเมื่อเทียบกัน 61% แล้วก็ดูในฝั่งของ VC ในการดรอปเนี่ยข้างบนเนี่ยลงมาตรงนี้อาจจะลงมาแค่ 16% เห็นมั้ยดังนั้นตัวที่มันนิวโลลงมาก่อนเวลามันมีแรงเทขายมันลงมาเยอะกว่านะครับการที่เราไปเล่นฝั่งขา L พวกเนี้ยเราจะเสียเปรียบเพราะว่ามันแบบดิฟหน่อยใช่มั้ยเป็นชุดลงมาเลยนะครับเนี่ยอย่าง INJ ด้วย INJ ก็เป็นขาคอลเลคชันเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หลุดโครงสร้างด้านล่างนะตรงนี้ก็ยังมองเป็นการคอลเลคชันขา A อยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการคอลเลคชันขึ้นมาเป็น B แล้วก็ B ย่อยแล้วก็ดรอปลงไปเป็น C นะครับตรงนี้ในฝั่ง INJ เนาะแล้วก็ GF เนี่ย GF ก็นิวโลเหมือนกันเมื่อก่อนนิวโลมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ช่วงคิวด้านบนเนี่ยเห็นไหมนิวโลโอ้โหนี่ตรงนี้นะครับ 1.38 นะนิวโลมาปื๊ดลงมา
ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นขาคอลเลคชันเพื่อดรอปลงไปนิวโลต่ออาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามองว่าทางเทคนิคค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการรันสปอตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าเรารันขึ้นมาเพราะอะไรเรารันขึ้นมาเพราะเส้นค่าเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยพอมันเริ่มตัดเส้นค่าเฉลี่ยแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยLDC อย่างเงี้ยเรารันขึ้นมาเพราะเส้นค่าเฉลี่ยรันขึ้นมาปึ๊บตอนนี้ตัดแล้วเราก็ต้องขายตรงนี้ออกไปนี่เหรอใช่ไหมก็ต้องขายออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโครงสร้างเงื่อนไขควรต้องชัดเจนนะครับอย่างในฝั่งสปอตที่เรารันกันขึ้นมาผมเองเนี่ยรันขึ้นมาผมอาจจะมีการเคลียร์กันไปก่อนหน้านี้ละเนี่ยอย่าง ADA เนี่ยผมเคลียร์ไปตั้งแต่แถวมัน 0.6 ละเพราะว่ามันหลุดเห็นไหมมันหลุดแถวโซนนี้นะครับมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยมันตัดกันเราก็ต้องทำการเคลียร์ไปซึ่งเราจะเข้ามาแต่ด้านล่างเราก็จะได้แก็ปกำไรอยู่ที่เนี่ยประมาณ 27% นะครับซึ่งเราก็จะไม่ได้โฮลงมาต่อถูกป่ะเพราะว่าคอนดิชั่นมันหลุดไปแล้วหรือว่าเงื่อนไขมันหลุดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตแอคชั่นการเทรดเรื่อยๆนะครับใน Discord สามารถเข้าไปตามแจมกันได้ครับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับในฝั่ง Bitcoin ก็ค่อนข้างบีบมากๆในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับดูเหมือนจะเลือกทางแล้วส่วนตัวเนี่ยผมดูเดดไลน์ตอนช่วงบ่าย3ไว้ว่า4ชั่วโมง2แท่งจะมีการยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เนี่ยผมอาจจะคลายล็อกในฝั่งขาช็อตเพราะว่าอาจจะมีขาคอลเลคชันเกิดขึ้นได้หรือว่าจะเป็นเวฟชุดใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนกันอีกทีนึงนะครับถ้าใครที่ยังใช้งาน Exchange ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ